วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูราดหน้าไก่สะโรงนำไก่สับมาหมักกับเครื่องที่โขลกไว้แป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้15นาทีนำเนื้อไก่ที่หมักมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมพันด้วยเส้นหมี่ซั่วแช่น้ำให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำไก่สะโรงลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำราดหน้าใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยคะน้าเห็ดหอมแห้งแช่น้ำข้าวโพดอ่อนและแครอทผัดให้เข้ากันพอสุกเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยจากนั้นปิดไฟจัดไก่สะโรงลงในภาชนะราดน้ำราดหน้าพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ